วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูและลืมกดติดตามให้กับ CZK Gamer ด้วยนะครับเอาละครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง CZK Gamer กันนะครับผมวันนี้ครับผม CZK Gamer ครับจะพาทุกท่านครับผมมาทำการเพิ่มเฟรมพอยต์ในเวลาอันสั้นนะทุกคนครับผมแค่ไม่ถึง10วินาทีทุกคนก็สามารถเพิ่มเฟรมพอยต์ได้เป็นหลักร้อยเลยนะทุกคนครับผมมาดูว่าวิธีในการใช้ครับวิธีการทำเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนอันดับแรกครับทุกคนที่เราต้องใช้ครับผมอันนี้ผมลองได้เทสทุกอย่างครับดีที่สุดคือเป็นพวกกระสุนนะนี่ครับผมกระสุน AK ดีที่สุดครับทุกคนเพราะถ้าเป็นกระสุนอื่นเนี่ยมันจะเฟรมพอยต์จะขึ้นน้อยทุกคนแล้วก็กระสุนบัลเลตก็ใช้ได้เหมือนกันทุกคนแต่มันอาจจะเปลืองไปนิดนึงครับผมถ้าเป็นกระสุน AK เนี่ยน่าจะโอเคกว่าทุกคนถ้าใครเจอแบบกองหรือแบบนัดมาก็สามารถมาทำได้ทุกคนอ่ะก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมขอปรับเฟรมพอยต์ให้เหลือ0ก่อนนะครับอ่ะอันนี้0นะครับเหลือ0แล้วนะผมจะเข้าไปเทรดเดอร์ครับผมเอาท์โพสต์ที่ไหนก็ได้ทุกคนครับจะเป็นเอาท์โพสต์จุดหลักๆต่างๆนะทุกคนก็ไปที่ร้านขายปืนเลยครับทุกคนอ่ะปึ๊บโอเคนะครับผมอันนี้ผมมีเฟรมพอยต์ที่0นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองขาย1อันนะทุกคน1อันนะครับโป๊ะเห็นครับเพิ่ม5เฟรมพอยต์แล้วอันต่อไปครับทุกคนกระสุนทีนัดทุกครับทีนัดนะไม่ต้องใช้30นัดนะเห็นครับ10แล้วถ้าเราขายหมดเลยล่ะขายหมดไม่ถึง10วิเราก็สามารถได้เฟรมพอยต์หลักร้อยทุกคนไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปฟาร์มไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับผมแค่มีกระสุนแล้วก็ขายมันครับโบเห็นไหมครับผมได้มาเฟรมพอยต์มา145เฟรมพอยต์แล้วทุกคนเห็นไหมครับใช้เวลาอันสั้นๆทุกคนที่สามารถเพิ่มเฟรมพอยต์ให้เราได้ทุกคนแต่ตอนนี้ตอนนี้ครับแพทล่าสุดมันอยู่ที่ 0.8 อยู่ทุกคนครับผมยังไม่ได้อัปเดตแพทใหม่ผมไม่รู้ว่าถ้าอัปเดตแพทใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับยังจะทำได้อยู่หรือเปล่าทุกคนไงก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมครับทุกคนกดติดตามกันเยอะๆครับผมไงก็ CZK Gamer ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้พบใหม่คลิปหน้าผม See you again next คลิปครับผมสวัสดีครับ